สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกับครูเด็ดแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมว่าภาษาฝรั่งเศสนั้นการพูดแบบเป็นทางการสุภาพทั่วไปจะใช้ vous ส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้ tu นะครับสำหรับการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ครูเด่นขอนำเสนอ communiquons การถามตอบเกี่ยวกับวิธีการเดินทางการถามตอบเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดและการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกพูดรูปประโยคใหม่ๆครูเด่นขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะกันก่อนนะครับ un train รถไฟ un RER réseau express régional รถไฟด่วนวิ่งระยะใกล้ un TGV train à grande vitesse รถไฟความเร็วสูงระยะไกล un bateau เรือ un avion เครื่องบิน un bus รถประจำทางUne voiture รถยนต์ un vélo รถจักรยานรู้จักคำศัพท์กันแล้วเรามารู้จักวิธีการถามตอบเกี่ยวกับวิธีการเดินทางกันนะครับเริ่มกันที่การพูดแบบเป็นทางการกันก่อน Vous partez comment? Je pars en avion นั่นคือวิธีการถามตอบเกี่ยวกับวิธีการเดินทางแบบเป็นทางการต่อไปมาดูวิธีการถามตอบแบบไม่เป็นทางการที่ใช้กับเพื่อนๆและคนกันเองนะครับTu pars comment? Je pars en voiture. การถามถึงวิธีการเดินทางแบบเป็นทางการจะใช้ประโยคในการถามว่า Vous partez comment? คุณเดินทางยังไงแต่ถ้าถามเพื่อนๆหรือว่าคนกันเองจะถามว่า Tu pars comment? เธอเดินทางยังไงในการตอบจะใช้ Je pars en ตามด้วยยานพาหนะเช่น Je pars en avion. ฉันเดินทางด้วยเครื่องบิน Je pars en voiture. ฉันเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปเรามาดูวิธีการถามถึงจุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะถามว่ายังไงเริ่มกันที่วิธีการพูดแบบเป็นทางการกันก่อน Bonjour vous partez en vacances en avion Oui je pars en vacances je pars en avion Vous allez où Je vais au Canada à la montagne Et vous vous allez où Je vais en France à la mer นั่นคือวิธีการถามถึงจุดหมายปลายทางแบบเป็นทางการนะครับต่อไปมาดูวิธีการถามถึงจุดหมายปลายทางแบบไม่เป็นทางการที่ใช้กับเพื่อนๆและคนกันเองครับ Salut Tu pars en vacances en voiture Oui je pars en vacances je pars en bus Tu vas où Je vais à Chiang Mai à la campagne Et toi tu vas où Je vais à Krabi à la merการถามถึงจุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปที่ไหนแบบเป็นทางการจะใช้ประโยคการถามว่า Vous allez où คุณจะไปที่ไหนแต่ถ้าถามเพื่อนๆหรือว่าคนกันเองจะใช้ประโยคการถามว่า Tu vas où เธอจะไปที่ไหนในการตอบหากจุดหมายปลายทางเป็นชื่อประเทศจะใช้ Je vais en ตามด้วยชื่อประเทศนะครับเช่น Je vais en France ฉันจะไปประเทศฝรั่งเศส Je vais en Thaïlande ฉันจะไปประเทศไทยข้อควรระวังนะครับคือในการตอบบอกจุดหมายปลายทางชื่อประเทศที่ลงท้ายด้วยเช่น France Thaïlande จะใช้ Je vais en France Je vais en Thaïlande แต่ถ้าเป็นชื่อประเทศที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยเช่น Canada จะใช้ประโยคการถามว่า Je vais au Canada แต่ถ้าเราจะบอกจุดหมายปลายทางชี้เฉพาะเป็นชื่อเมืองจะใช้ Je vais à ตามด้วยชื่อเมืองนะครับเช่นJe vais à Paris. ฉันจะไปปารีส Je vais à Bangkok. ฉันจะไปกรุงเทพในการบอกจุดหมายปลายทางนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่ชื่อเมืองหรือว่าชื่อประเทศอาจจะเป็นสถานที่อื่นๆอย่างเช่น La mer. ทะเล La montagne. ภูเขา La campagne. ชนบทรูปประโยคก็จะเหมือนกันนะครับคือ Je vais à ตามด้วยชื่อสถานที่เช่น Je vais à la mer. ฉันจะไปทะเล Je vais à la montagne. ฉันจะไปภูเขาJe vais à la campagne. ฉันจะไปชนบทรูปประโยคต่อไปที่จะฝึกพูดกันในวันนี้คือการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆกันก่อนนะครับ Faire du sport. เล่นกีฬา Faire du tourisme. ท่องเที่ยว Faire de la natation. ว่ายน้ำ Faire de la marche. เดิน Faire des visites. เที่ยวชม
faire des photos ถ่ายรูปคำว่า faire เป็นคำกริยาหมายถึงทำหรือว่ากระทำเรื่องที่ควรระวังก็คือในการบอกชื่อกิจกรรมนั้นจะมีคำที่ใช้นำหน้าที่แตกต่างกัน3คำคือ du นำหน้าคำศัพท์ที่เป็นเพศชาย de la นำหน้าคำศัพท์ที่เป็นเพศหญิง des นำหน้าคำศัพท์ที่เป็นพหูพจน์รู้จักตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกันแล้วนะครับเราลองไปฟังการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดกันเริ่มกันที่แบบสุภาพเป็นทางการครับ Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Pendant les vacances, je fais du tourisme. Je fais de la marche. นั่นคือการถามแบบเป็นทางการนะครับต่อไปมาดูวิธีการถามว่าเขาทำอะไรในช่วงวันหยุดแบบไม่เป็นทางการที่ใช้ถามเพื่อนๆหรือว่าคนกันเองครับ Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Pendant les vacances, je fais du sport.Je fais des photos. ในการถามว่าเขาทำอะไรในช่วงวันหยุดแบบเป็นทางการจะถามว่า Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? คุณทำอะไรในช่วงวันหยุดแต่ถ้าถามเพื่อนๆหรือว่าคนกันเองจะใช้ประโยคการถามว่า Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? เธอทำอะไรในช่วงวันหยุดแบบเป็นทางการจะใช้ Vous faites และแบบไม่เป็นทางการที่ใช้พูดกับเพื่อนๆจะใช้ Tu fais? Qu'est-ce que? แสดงให้เห็นว่าเป็นคำถามหมายถึงอะไรหรือสิ่งไร fait และ fait เป็นคำกริยาหมายถึงทำหรือกระทำ Qu'est-ce que vous faites จึงหมายถึงคุณทำอะไรและ Qu'est-ce que tu fais หมายถึงเธอทำอะไรส่วนคำว่า Mes vacances หมายถึงวันหยุดหรือวันพักผ่อนนะครับ Pendant les vacances เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นระยะเวลาหรือว่าช่วงเวลาของวันหยุดหรือวันพักผ่อน Qu'est-ce que vous faites pendant les vacancesคุณทำอะไรในช่วงเวลาวันหยุด Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances เธอทำอะไรในช่วงเวลาวันหยุดในการตอบว่าตัวเราทำกิจกรรมอะไรบ้างจะใช้ Je fais ตามด้วยกิจกรรม Je fais du tourisme Je fais de la marche Je fais du sport Je fais des photos ต่อไปเรามาดูรูปประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละสัปดาห์กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกพูดประโยคใหม่ๆครูเรียนขอทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันทั้ง7กันก่อนนะครับ Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche ต่อไปเรามาดูรูปประโยคในการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละสัปดาห์กันนะครับเริ่มกันที่แบบเป็นทางการกันก่อน Qu'est-ce que vous faites pendant la semaine? Le lundi Le mardiLe mercredi, le jeudi et le vendredi, je vais au travail. Et le week-end? Le samedi, je fais du tourisme. Et le dimanche, je vais au restaurant. ต่อไปก็เป็นแบบไม่เป็นทางการที่ใช้กับเพื่อนๆและคนกันเอง Qu'est-ce que tu fais pendant la semaine? Le lundi, mardi.Mercredi, jeudi et vendredi, je vais à l'école. Et le week-end? Le samedi, je fais du sport. Et le dimanche, je vais chez ma famille. ประโยคในการถามถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละสัปดาห์แบบเป็นทางการจะถามว่า Qu'est-ce que vous faites pendant la semaine? คุณทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์แต่ถ้าถามเพื่อนๆหรือว่าคนกันเองจะใช้ประโยคการถามว่าQu'est-ce que tu fais pendant la semaine? เธอทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์รูปประโยคก็เหมือนกับการถามถึงกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดต่างกันเฉพาะคำที่บอกช่วงเวลานะครับคำว่า la semaine หมายถึงสัปดาห์ pendant la semaine จึงหมายถึงช่วงเวลาในหนึ่งสัปดาห์นะครับในการตอบว่าเราทำอะไรบ้างคำตอบอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทำหรือการไปที่ไหนสักแห่งหากจะบอกถึงกิจกรรมที่ทำก็จะใช้ je fais ตามด้วยกิจกรรมที่ทำ je fais du tourismeJe fais du sport. แต่ถ้าต้องการจะตอบว่าเราไปไหนสักแห่งก็จะใช้ Je vais à. ตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศหญิงเช่น Je vais à la mer. ฉันจะไปทะเล Je vais à l'école. ฉันไปโรงเรียนและใช้ Je vais au. ตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศชายเช่น Je vais au restaurant. ฉันไปภัตตาคารซึ่งก็หมายถึงไปรับประทานอาหารนะครับ Je vais au travail.ฉันไปทำงานแต่ถ้าเป็นการไปบ้านใครสักคนจะใช้ Je vais chez แล้วตามด้วยชื่อของเจ้าของบ้านเช่น
Je vais chez ma famille. ฉันจะไปบ้านครอบครัวของฉัน Je vais chez Paul. ฉันจะไปบ้านพอลดังนั้นเมื่อจะบอกว่าในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างก็นำชื่อวันมาวางไว้หน้าประโยคแล้วตามด้วยกิจกรรมที่ทำหรือสถานที่ที่ไปได้เลยนะครับ Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je vais au travail. Le samedi, je fais du tourisme. Et le dimanche, je vais au restaurant. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je vais à l'école. Le samedi, je fais du sport. Et le dimanche, je vais chez ma famille. Quiz! เอาละครับเราได้ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกันไปแล้วเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับเริ่มที่คำถามแรกกันเลยถ้าถูกถามว่าVous partez comment? คุณเดินทางยังไงหากจะตอบว่าฉันเดินทางด้วยเครื่องบินจะตอบว่ายังไงครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับฟังคำเฉลยกันครับ Vous partez comment? Je pars en avion. คำถามต่อไปคือถ้าหากถูกถามว่า Vous allez où? คุณจะไปที่ไหนหากจะตอบว่าฉันจะไปประเทศฝรั่งเศสที่กรุงปารีสจะตอบว่ายังไงฟังคำเฉลยกันครับ Vous allez où? Je vais en France, à Paris. มาถึงคำถามที่3แล้วนะครับ Chiang Mai c'est จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรครับระหว่าง La campagne กับ La mer.ฟังคำเฉลยครับ Chiang Mai c'est la campagne แล้วหัวหินล่ะครับ Huayin c'est หัวหินเป็นยังไงครับระหว่าง la campagne กับ la mer เริ่มจับเวลาครับฟังคำเฉลยกันครับ Huayin c'est la mer มาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วครูเด่นมีคำให้3คำคือ du de la des ให้เลือกคำนำหน้าเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งฟังคำเฉลยกันครับ le samedi je fais du sport de la marche des photos เก่งมากครับฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกันแล้วครูเด่นก็อยากจะให้คุณผู้ชมไปชมเหตุการณ์ที่นัดดาไปซื้อตั๋วรถไฟกันอีกครั้งคราวนี้ตั้งใจฟังสำเนียงภาษาฝรั่งเศสกันนะครับเพราะว่าจะไม่มีคำแปลภาษาไทยกันแล้วส่วนครูเด่นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ Au revoir